ประเภทกิจการคำแนะนำออกมาแล้วนะครับเสนอวิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในแบบที่เรียกว่าเปิดเมืองให้ปลอดโรคด้วย12ตัวอย่างนะครับ12ตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างได้แก่ตลาดสดร้านอาหารร้านสะดวกซื้อกิจกรรมสันทนาการร้านตัดผมร้านบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงสนามกอล์ฟสนามกีฬาการเดินทางทั้งโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับเรือเครื่องบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถไฟฟ้าซึ่งจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ครับนำมานำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกต่างๆนะครับมีภาพประกอบทุกขั้นตอนทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้นะครับทางเว็บไซต์สสส.นะครับ thaihealth.or.th นะครับเว็บไซต์เปิดเมืองปลอดภัย thai.care นะครับและ Facebook Fanpage นะครับ thai.care เช่นเดียวกันครับสามารถติดตามคำแนะนำ12ประเภทกิจการได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ประเด็นมีเรื่องที่น่าสนใจมากครับเราอยู่กับภาวะไวรัสโควิด-19 มาเป็นจำนวนร้อยกว่าวันแล้วนะครับเช่นเดียวกับการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยอยากรับฟังประสบการณ์ของแพทย์ประสบการณ์ของกรมการแพทย์นะครับที่มีการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แพทย์ต่างๆเป็นกำลังหลักสำคัญเป็นหนึ่งในด่านหน้าที่สู้รบกับโควิด-19 มาโดยตลอดครับวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูแลรักษาพยาบาลนะครับในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับโดยเป็นโรงพยาบาลในเครือสังกัดกรมการแพทย์โดยท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชครับและย่อยลงไปอีกนะครับเรายังมีประสบการณ์จากทั้ง2โรงพยาบาลครับมีสถาบันทรวงอกและโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พศอินทราผาพรนะครับจากโรงพยาบาลราชวิถีและแพทย์หญิงเปี่ยมลาบแสงสายันจากสถาบันโรคทรงอกครับก่อนอื่นไปพบกับรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับท่านนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชครับกับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรรูปดอแล้วก็ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมขออนุญาตนำเรียนครับวันนี้ขออนุญาตยืนนำเสนอสักนิดนะครับผมคงมีเรื่องนำเรียนในประสบการณ์อยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเลยเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการบริหารจัดการความร่วมมือนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยนะครับของทั้งสถาบันโรคทรงอกและโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลในสังกัดนะครับขออนุญาตภาพฉายภาพต่อไปครับเรื่องแรกเลยผมอยากชี้ให้เห็นครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับถ้าจะเห็นนะครับมีทั้งส่วนของโรงเรียนแพทย์มีทั้งของกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครนะครับกระทรวงกลาโหมโรงพยาบาลตำรวจที่สำคัญอีกส่วนที่สำคัญครับคือเอกชนถ้าดูจากความพร้อมนะครับที่โรงพยาบาลต่างๆหรือหน่วยบริการต่างๆเตรียมเตียงผู้ป่วยไว้นะครับเราเตรียมเตียงไว้อย่างน้อยประมาณ 2,000 เศษในการรองรับผู้ป่วยที่จะเป็นโควิด-19 นะครับแล้วก็มีประเภทของเตียงนะครับที่เป็นเตียง ICU หรือประเภท Isolated หรือว่าเป็นหอผู้ป่วยรวมนะครับผมเชื่อว่าในนี้คงไม่มีใครเคยไปใช้บริการนะครับแต่พี่น้องเรานะครับคนไทยในส่วนหนึ่งได้มาใช้บริการในส่วนนี้ครับส่วนที่2นะครับเป็นส่วนที่เราเตรียมไว้นะครับโดยส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากนะครับทางฝ่ายบริหารด้วยก็คือเตรียมเราเรียกว่า step down care หรือว่า hospital ก็เตรียมไว้อีกจำนวนหนึ่งนะครับประมาณ500กว่าเตียงต้องเรียนว่านี้เป็นความพร้อมของความร่วมมือในทุกๆส่วนนะครับทุกภาคส่วนของเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมทั้งสมุทรปราการแล้วก็ทางนนทบุรีด้วยขอภาพถัดไปครับในส่วนเหล่านี้ถ้าเรามาดูจำนวนผู้ป่วยนะครับผมชี้ให้เห็นกันนะครับอันนี้จำนวนผู้ป่วยโดยเปอร์เซ็นต์หรือว่าโดยจำนวนร้อยละเนี่ยอยู่ในเอกชนเยอะเลยครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่กับทางเรียนแพทย์ร้อยละ25นะครับแล้วก็อยู่กับกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคแล้วก็สัดส่วนอื่นๆตามสัดส่วนลงไปนะครับอันนี้จะรวมทั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจหรือที่เรียกว่าสเต็ปดาวน์แคร์ด้วยนะครับก็แจกแจงไปอันนี้เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับที่ได้มาทำงานด้วยกันขอภาพถัดไปครับผมย่อส่วนลงมาอีกนิดหนึ่งครับในส่วนของกรมการแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์นะครับต้องเรียนครับก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับสถาบันโรคทรงอกสถาบันประสาทโรงพยาบาลสงขลาสถาบัน
นะครับสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอลงกรณ์ก็จะมีสัดส่วนของผู้ป่วยนะครับที่นะครับนอนโรงพยาบาลทั้งหมด223คนแต่จะมีส่งต่อระหว่างกันอยู่14รายนะครับก็จะเป็นตามจำนวนที่อยู่ในภาพฉายนะครับ69นะครับน้อยที่สุดก็จะมีพระสงฆ์ด้วย1รายนะครับแล้วก็ไปที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ169รายแต่ทั้งนี้ต้องเรียนว่าต้องผ่านการคัดกรองที่เป็น PUI นะครับ 1,200 กว่ารายและขณะนี้ยังนอนโรงพยาบาลอยู่12รายนะครับโดยแจกแจงเป็นเพศนะครับเพศชายอยู่ร้อยละ55หรือ115รายนะครับเพศหญิง94รายนะครับเป็นไทย180คือร้อยละ86มีต่างชาติด้วยนะครับประมาณ 14% หรือร้อยละ14อายุต่ำสุดครับอายุน้อยมากครับ5เดือนสูงสุดครับ80ปีฉะนั้นช่วงอายุก็จะมีตั้งแต่น้อยจนถึงสูงแล้วก็อายุเฉลี่ยอยู่ 37.8 นะครับแล้วก็จำนวนวันนอนนอนตั้งแต่2วันนะครับแล้วก็ย้ายโรงพยาบาลไปจนถึงสูงสุดคือ37วันเฉลี่ยอยู่ที่12วันเสร็จๆฉะนั้นผู้ป่วยโทษครับผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19จะอยู่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เฉลี่ยประมาณ 12.2 วันขอภาพถัดไปครับโดยเรานะครับในการบริหารจัดการเรามีศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับซึ่งจะบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาหากันในกรณีที่มีผู้ป่วยมารับการตรวจแล้วติดเชื้อนะครับหรือมีจากสายด่วนมาเป็นเรื่องของความเดือดร้อนในเรื่องของผู้ป่วยโควิดหรือผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงที่เราอยู่ในควอรันทีนแอเรียทั้งสเตทและโลคอลควอรันทีนก็จะเข้ามาสู่กระบวนการนี้นะครับแล้วนำผู้ป่วยไปสู่กระบวนการในการที่จะนอนโรงพยาบาลส่วนสุดท้ายครับหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นนะครับพออาการดีขึ้นเราก็จะสเต็ปดาวแคร์ไปที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะครับก็จะมีของโรงพยาบาลราชวิถีมีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอันนี้ก็นำเรียนว่าเป็นส่วนของประสบการณ์ในการที่จะดูแลผู้ป่วยในเชิงระบบนะครับในการบริหารจัดการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเอกชนนะครับเครือข่ายต่างๆในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับก็ขออนุญาตได้นำเรียนในส่วนการบริหารจัดการที่ทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเบื้องต้นตรงนี้ครับแล้วส่วนที่สองจะเป็นส่วนของการลงไปในรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายนะครับซึ่งอาจจะมีประเด็นที่ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์พศจากโรงพยาบาลราชวิถีอาจารย์เปี่ยมลาบจากสถาบันโรคทรวงอกจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพวกเราครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับท่านนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชครับพี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับจากการทำงานอย่างหนักของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์นะครับที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าหากันนะครับตั้งแต่การรับผู้ที่ป่วยติดเชื้อเข้ามานะครับรวมถึงการรักษาในโรงพยาบาลและการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในจุดที่เหมาะสมนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นการลงในรายละเอียดนะครับของแต่ละโรงพยาบาลเราอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนนะครับแต่ครั้งนี้ก็จะพี่น้องจะได้ทราบรายละเอียดมากขึ้นนะครับเช่นในโรงพยาบาลราชวิถีครับเราได้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พจน์อินทราภาพรนะครับท่านก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชวิถีครับกับเป็นเชิญครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับบทเรียนที่ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยนะครับตั้งแต่ที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้ป่วยระดับอาการไม่มีอาการกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยนะครับมีอาการปานกลางแล้วก็รวมถึงกลุ่มที่อาการรุนแรงจนกระทั่งมีปอดอักเสบนะครับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเนี้ยสำหรับในช่วงที่มีการระบาดมีจำนวนผู้ป่วยมากเนี่ยภารกิจหลักของโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คงจะต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักเป็นลำดับแรกก่อนนะครับทำให้มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงนะครับจากตัวเลขเท่าที่รวบรวมได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาเบื้องต้น69รายเนี่ยนะครับเราพบว่ามีปอดอักเสบประมาณ33รายหรือว่าประมาณ
กือบ 50% นะ 47% กว่าๆนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบชนิดรุนแรงเนี่ยประมาณ 14% นะครับแล้วก็ในจำนวนผู้ป่วยที่ข้อประกาศสารทั้งหมดเนี่ยนะครับ69รายเนี่ยรักษาหายเนี่ย64รายหรือประมาณ 92.75% นะครับเสียชีวิต4รายหรือประมาณ 5% กว่าๆนะครับในจำนวนผู้ป่วยที่ข้อประกาศสารทั้งหมดนะครับในกรณีที่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดของรายที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นปอดอักเสบเนี่ยนะครับจากผู้ป่วยที่ข้อประกาศสารทั้งหมด33รายเนี่ยนะครับปอดอักเสบรุนแรงเนี่ย 10% เนี่ยประมาณหรือเทียบได้ประมาณสัก 30% ของผู้ป่วยปอดอักเสบทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับในกลุ่มนี้33รายที่มีปอดอักเสบเนี่ยรักษาหาย29รายหรือประมาณ 87% นะครับเสียชีวิต4รายนะครับซึ่งกลุ่มเสียชีวิตก็คือในกลุ่มที่มีปอดอักเสบรุนแรงใน10รายนั้นนะครับหรือเทียบได้ประมาณ 40% ของผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงนะครับส่วนอีก 60% ของกลุ่มปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยรักษาหายนะครับสามารถกลับบ้านได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆที่เป็นผลจากการที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในภารกิจของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบทเรียนต่างๆที่เราได้จากการดูแลผู้ป่วยเนี่ยทางทีมแพทย์เราได้มีโอกาสรวบรวมสรุปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ที่จะสื่อสารถึงทั้งภาคประชาชนนะครับผู้ป่วยและญาติรวมถึงในทีมแพทย์ด้วยกันที่มีหน้าที่ที่จะรวบรวมผลการรักษาเพื่อที่จะกำหนดเป็นแนวทางรักษาสำหรับประเทศไทยซึ่งเราจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาเป็นระยะให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับก็คงจะมีตัวอย่างผู้ป่วยคร่าวๆบางรายซึ่งทำให้เราได้บทเรียนที่จะสื่อสารถึงทุกท่านได้ในทุกวิชาชีพนะครับรายแรกนี่เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ31ปีนะครับอายุน้อยนะครับแต่ว่ามีไข้มา11วันนะครับโดยที่5วันหลังจากที่มีไข้มา11วันแล้วเนี่ย5วันก่อนที่จะมาโรงพยาบาลก็จะเริ่มไอแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นก็ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งด้วยปัญหาเรื่องปอดอักเสบแล้วก็อีก2วันต่อมาก็ขอกลับบ้านนะครับพอกลับบ้านได้2วันก็ไม่ดีขึ้นนั้นก็เลยมาเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐแล้วก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับสรุปผู้ป่วยรายนี้ก็ได้การตรวจยืนยันว่าเป็นปอดอักเสบจากโควิด-19 นะครับก็มีการรักษาด้วยยาฟาวิพิลาเวียแล้วก็ยาอื่นถ้าที่อยู่ในสูตรการรักษาสำหรับแนวทางการรักษาในประเทศไทยนะครับก็มีดารุนาเวียและโทนาเวียคอโลควินนะครับแล้วก็อะซิโทรไมซินนะครับที่น่าสนใจจากบทเรียนของผู้ป่วยรายนี้ก็คือว่าหลังจากให้การรักษาไปแล้วเนี่ย3วันนะครับด้วยยานี้เราตรวจไวรัสนะครับ PCR ไม่พบหลังจากนั้นหลังจากรักษาไป5วัน7วัน14วันและ28วันหลังการรักษาเราได้ตรวจติดตามดูไวรัสนะครับในผู้ป่วยก็ไม่พบเช่นกันผู้ป่วยรายนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่น่าประทับใจรายหนึ่งเนื่องจากว่าให้การรักษาไปเพียง3วันเนี่ยก็ตรวจไม่พบไวรัสแล้วนะครับรายนี้ที่น่าสนใจก็คือเป็นผู้ป่วยรายแรกของกรมการแพทย์ที่ใช้ยาฟาวิพิลาเวียซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากทางกรมควบคุมโรคนะครับณขณะนั้นเรายังไม่ได้มีการสั่งซื้อยาชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับจากบทเรียนแรกเนี่ยทำให้เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าฟาวิพิลาเวียน่าจะมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยปอดอักเสบจากโควิด-19 นะครับและเราจึงเสนอให้ยานี้เนี่ย เข้าสู่แนวทางการรักษาสำหรับประเทศไทยนะครับให้คณะกรรมการพิจารณานำเข้าสู่ Clinical Practice Guideline นะครับเนื่องจากผลการรักษาที่ได้ผลดีผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีข้อน่าสนใจคืออายุน้อยแต่ว่าแม้ว่าอายุจะไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคแต่ว่าคนนี้เนี่ยมาช้านะครับมาตรวจหลังจากที่เขาไม่สบายมา11วันแล้วนะครับแล้วก็มีปอดอักเสบแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อได้ยาฟาวิพิลาเวียไปก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ป่วยรายหนึ่งในหลายรายซึ่งมีความประทับใจตั้งแต่แรกและทำใ
นำไปสู่การจัดหายาฟาวิพิลาเวียเข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับรายที่2นะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยชายอายุ55อันนี้ก็มีอาการมา13วันเหมือนกันนะครับทั้งไข้และไอไม่มีโรคประจำตัวนะครับผู้ป่วยรายนี้อายุ55รายนี้ก็ตรวจยืนยันว่ามีอาการติดเชื้อโควิด-19 นะครับให้การรักษาด้วยฟาวิพิลาเวียแล้วก็ยาในสูตรเช่นเดียวกับรายแรกนะครับมียาต้านไวรัสเอชยาคลอโรควีนแล้วก็ซิโทเมซินนะครับหลังจากที่ให้การรักษาวันแรกที่เข้าสู่การรักษาเนี่ยลักษณะปอดมีการอักเสบอันนี้มีปอดอักเสบตั้งแต่เข้ามาพบแพทย์เลยนะครับแต่ว่าป่วยมาแล้ว13วันนะครับอีก4วันต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับลักษณะปอดอักเสบเนี่ยเป็นรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับวันแรกนะครับแล้วก็มีระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับระบบหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจนะครับท้ายที่สุดผู้ป่วยก็เสียชีวิตแล้วก็ยังตรวจพบไวรัสในร่างกายเพราะฉะนั้นบทเรียนผู้ป่วยรายนี้ที่น่าสนใจก็ใช้ฟาวิพิลาเวียรักษาเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงคือ1ผู้ป่วยอายุมากเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่มีการรุนแรงแล้วก็อายุมากไม่พอยังมีปอดอักเสบและมาเข้ารับการรักษาช้านะครับแม้ว่าจะไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้มีโอกาสเสียชีวิตมากก็จะทำให้เราได้บทเรียนมาว่าต่อให้ไม่มีโรคประจำตัวถ้าอายุมากร่วมกับมาพบแพทย์ช้ามีโอกาสที่จะให้การรักษาล้มเหลวแม้ว่าจะมียาชนิดที่ได้ผลก็ตามนะครับอันนั้นก็สื่อสารถึงท่านประชาชนให้ทราบว่าถ้าท่านมีอาการไม่ควรจะปกปิดและต้องรีบมาพบแพทย์ถ้าไม่ควรจะปกปิดว่าท่านไปสัมผัสโรคมาเมื่อไรอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนว่ารายนี้นะครับมาช้าอายุมากนะครับก็เลยเสียชีวิตรายที่3นี่น่าสนใจครับอายุ57นะครับอายุใกล้เคียงกับรายเมื่อสักครู่นะครับรายนี้เนี่ยมาโรงพยาบาลเพราะว่าบุตรสาวเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 เหมือนกันก็เลยอยู่ในข่ายสอบสวนโรคแล้วตรวจสวอป PCR ให้ผลบวกผู้ป่วยหญิงรายนี้ไม่มีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็พอเข้าประกาศสารโรงพยาบาลเนื่องจากว่าตรวจพบโควิด-19จากการสอบสวนโรคไม่ได้มีอาการเพราะฉะนั้นพอเข้ามาประกาศสารโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่มีอาการสบายดีเอ็กซเรย์ปอดปกติอยู่4วันพอเริ่มเข้าสู่วันที่5ของความของการตรวจพบเนี่ยก็ปรากฏว่าคนไข้ก็เริ่มป่วยมีไข้ไอแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดก็ผิดปกติงั้นก็วินิจฉัยเป็นปอดอักเสบนะครับในผู้ป่วยโควิด-19ก็ได้ยาฟาวิพิลาเวียและยาตามสูตรเช่นเดียวกันกับ2เคสก่อนหน้านี้นะครับงั้นจะเห็นว่าพอเข้าสู่วันที่5ปุ๊บจากปอดเอ็กซเรย์ปกติก็เริ่มที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วไข้ก็เริ่มขึ้นแล้วก็ไข้ก็ขึ้นต่อเนื่องมาตลอด7วันหลังจากวินิจฉัยและให้การรักษานะครับอันท้ายที่สุดแล้วผู้ป่วยเมื่อให้การรักษาแล้วก็หายดีไข้ลงนะครับปอดอักเสบเอ็กซเรย์ปอดดีขึ้นนะครับสรุปบทเรียนรายนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอายุมากเหมือนรายที่2นะครับไม่มีโรคประจำตัวเหมือนรายที่2แต่ว่ามาพบแพทย์เร็วนะครับเนื่องจากว่าสอบสวนโรคแล้วพบแล้วก็ติดตามอาการไปจนถึงวันที่5ของการตรวจพบเชื้อไวรัสก็พบว่ามีปอดอักเสบซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยเมื่อมีการติดเชื้อในกลุ่มที่มีอาการเนี่ยหลังจากรับ เริ่มมีไข้หรือเริ่มมีอาการอื่นๆเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยประมาณวันที่5ถึง7ของความเจ็บป่วยก็จะเริ่มมีโอกาสที่จะมีปอดอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยรายสุดท้ายนี่ก็มีความน่าสนใจตรงที่อายุมากนะครับแม้จะมีความเสี่ยงแต่ว่าเขารับการรักษาเร็วไม่มีโรคประจำตัวนะครับผู้ป่วยรายนี้รักษาหายได้กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ก็จะได้เป็นบทเรียนได้สื่อสารภาคประชาชนนะครับว่าไม่ควรประมาทนะครับถ้ามาเร็วแล้วท่านได้ยาด้วยก็มีโอกาสที่จะหายกลับบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คงจะเป็นประสบการณ์โดยรวมๆของทางโรงพยาบาลราชวิถีที่จะสื่อสารถึงทุกท่านนะครับเพื่อที่จะให้รู้ทันกับโรคโควิด-19แล้วก็รีบเข้าสู่การรักษานะครับไม่ปกปิดแพทย์นะครับถ้าท่านสัมผัสโรคนะครับสำหรับของโรงพยาบาลวิถีก็คงจะมีรายละเอียดเบื้องต้นที่จะนำเสนอเท่านี้ครับ
ครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พจน์อินทรภาพรครับจากโรงพยาบาลราชวิถีครับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่อย่างโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็มีการรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับโดยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาถึง69รายและมีป่วยเป็นปอดอักเสบรุนแรงถึง33รายนะครับซึ่งจากการรักษานะครับเราไม่ได้ทำการรักษาเพียงอย่างเดียวครับเรามีการเรียนรู้จากการทำงานของเราด้วยนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เห็นไปนะครับก็คือเป็นเคสแรกนะครับที่มีการนำฟาวิพิราเวียเข้าสู่ระบบและสุดท้ายเป็นการนำฟาวิพิราเวียหรือยาที่รักษาโควิด-19 นะครับเข้าสู่ในแนวทางการรักษาต่อไปของประเทศไทยนะครับสำหรับอีก2กรณีที่แสดงให้เห็นนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการมารักษาแม้อายุมากนะครับแต่ถ้ามารับการรักษาอย่างรวดเร็วไม่ปกปิดประวัตินะครับรวมถึงการรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับตรงนี้ก็จะทำให้อาการเบาบางลงและก็ปลอดภัยในที่สุดครับลำดับถัดไปนะครับเป็นประสบการณ์เช่นเดียวกันครับจากสถาบันโรคทรงอกครับโดยแพทย์หญิงเปี่ยมลาภแสงสายันครับกับเรียนเชิญครับก็กับสวัสดีผู้รับฟังทุกท่านนะคะในสถานการณ์ของสถาบันโรคทรงอกนะคะคือตั้งแต่ประมาณเดือนมกราขออนุญาตถอดแมสก์นี่นะคะตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยเรารับทราบว่ามีปัญหาเรื่องโควิด-19 นะคะซึ่งความกังวลนะคะของโรงพยาบาลคือว่าเราจะเนื่องจากโรงพยาบาลสถาบันโรคทรงอกเนี่ยเป็นสถาบันที่ดูแลโรคระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วเรามีความกังวลอย่างมากเรื่องของการป้องกันบุคลากรแล้วการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลนะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นตัวซอสหนึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นจุดแรกที่เราทราบเรื่องว่ามีเรื่องของโควิดเนี่ยเรามีการแยกกลุ่มของคนไข้นะคะที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลันคือระยะเวลาที่มีอาการประมาณไม่เกิน7วันเนี่ยเราแยกออกมาเป็นเอาท์ดอร์คือออกมาดูแลนอกตึกนะคะเพื่อจะลดการปนเปื้อนในตึกเพื่อจะทำให้บุคลากรแล้วการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยลดลงในโรงพยาบาลของเรานะคะนอกจากนั้นเนื่องจากว่าบริเวณที่เราได้จัดเป็นสำหรับจุดคัดกรองอาจจะไม่ปลอดภัยของเคสที่มีความเสี่ยงสูงๆเราก็จะดึงเคสที่มีความเสี่ยงสูงๆจะเอาคิดว่าจะมีปัญหาโควิดออกมาตรวจในพื้นที่เฉพาะซึ่งมีการจัดการแพทเทิร์นของระบบอากาศนะคะการจัดการการไหลเวียนของอากาศที่ดีเพื่อจะทำให้ลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะระหว่างบุคลากรกับคนไข้และคนไข้กับคนไข้นะคะขอสไลด์ต่อไปนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นรูปภาพของโฟลที่เราได้ทำขึ้นพัฒนาขึ้นในสถาบันโรคทรงอกต้องบอกว่าเรารู้คนเดียวแพทย์รู้คนเดียวหัวหน้าพยาบาลรู้คนเดียวไม่สามารถทำให้เกิดซิสเต็มที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคนงานหรือศูนย์เปรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลจะต้องทราบด้วยว่าเคสแบบไหนจะต้องส่งไปตรงบริเวณไหนนะคะมีการถามจุดคัดกรองทุกจุดเพื่อที่จะให้ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเข้ามาในประชาชนนะคะหรือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นระบบโควิดนะคะภาพต่อไปค่ะนอกจากนั้นเรื่องเราทราบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อค่อนข้างมากนะคะมีความจำเป็นต้องจัดห้องเฉพาะเพื่อใช้สำหรับคนไข้ที่จะอยู่ด้วยกันที่มีปัญหาเรื่องโควิดร่วมกันเนี่ยนะคะไม่สามารถอยู่เป็นห้องเดี่ยวได้แล้วเราต้องมีการพัฒนาที่เรียกว่าโควิดโคฮอตวอร์ดขึ้นมานะคะเพื่อจะทำหน้าที่ที่จะปกป้องนะคะทำให้คนไข้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะลดการแพร่กระจายไปที่ต่างๆเนี่ยเราก็มีการพัฒนาทำโมเดลของลักษณะของโคฮอตวอร์ดขึ้นมานะคะโดยใช้ความรู้เดิมที่เราใช้ในการรักษาของคนไข้วัณโรคนะคะมาจัดเป็นห้องเฉพาะนะคะซึ่งสามารถคนไข้อยู่ได้ 4-6 คนนะคะโดยใช้ระบบการดูดอากาศนะคะเป็นโมดิฟายจากระบบเนกาทีฟขึ้นมานะคะแล้วเราก็เผยแพร่ลงไปในระบบของโคฮอตวอร์ดนะคะภาพต่อไปค่ะนอกจากนั้นในแง่ของการรักษานะคะเราเห็นว่าในช่วงต้นเนี่ยมีความรู้เรื่องของการทำท่าคว่ำนะคะคือโพนโพซิชันเนี่ยตรงนี้จะพบว่าในคนไข้ที่มีปัญหาปอดอักเสบรุนแรงมากนะเป็นซีเวียร์ปอดเป็นกลุ่มของแรงมากเนี่ยค่ะเห็นว่าค่อนข้างได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาอะแดปต์นะคะทำที่เขาเรียกว่าอเวกโพนคือให้ความตั้งแต่เริ่มจะมีอาการนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้คนที่เข้ามาในสถาบันโรคทรงอกและมีปัญหาปอดอักเสบซึ่งมีลักษณะของปอดอักเสบสองข้างเราจะเริ่มให้คนไข้เนี่ยเริ่มความตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาลความให้ได้มากที่สุดนะคะจะเห็นว่าในภาพเนี่ยคนไข้กำลังเล่นเกมอยู่นะคะเราแนะนำว่าความไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราความเป็นรูทีเนี่ยคนไข้มีออกซิเจเนชันคือมีเรื่องของออกซิเจนใน
้เลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องโกออนหรือว่าไปสู่ภาวะของปอดอักเสบรุนแรงจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะภาพต่อไปค่ะนอกจากนั้นเรายังมีการนอกจากฟาวิพิโรเวียที่อาจารย์พจน์ได้กล่าวไปแล้วนะคะเรายังมีการใช้ยากดภูมิการอักเสบนะคะซึ่งเราพบว่าปอดอักเสบในคนไข้ของคนไข้โควิดเนี่ยจะรุนแรงในช่วง2สัปดาห์แรกนะคะแล้วจะเริ่มเบาบางในอาทิตย์ที่3เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องหาอะไรมายื้อเอาไว้เพื่อทําให้เกิดออกซิเจนในเลือดเนี่ยไม่ต่ําเกินไปเนื่องจากออกซิเจนในเลือดที่ต่ําเกินไปจะมีผลทําให้ระบบการทํางานอื่นๆของร่างกายเนี่ยมันหยุดการทํางานเพราะฉะนั้นเราเลยหายาแล้วก็รีวิวจากข้อมูลของต่างประเทศนะคะมีการใช้ยากลุ่มของการกดการอักเสบนะคะซึ่งหลังจากใช้เนี่ยทำให้เราสามารถยื้อคนไข้ไม่จำเป็นที่จะต้องสุดท้ายด้วยจำเป็นต้องล้างไตเลยต่างๆซึ่งมีการระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยเสื่อมไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะดูต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปนะคะนอกจากนั้นเรายังใช้ระบบของการเป็นคำสั่งในการรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น standing order คือระบบเนี้ยสามารถไม่ว่าแพทย์ท่านไหนก็ตามนะคะมีความรู้โควิดมากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสามารถใช้คำสั่งในการรักษาเดียวกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนไข้เดียวกันก็จะได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานเดียวกันนะคะลดความผิดพลาดของการรักษาลงนะคะแล้วเนื่องจากสถาบันโรคทรวงอกเนี่ยค่อนข้างจะขนาดเล็กมีหมออยู่ประมาณ50คนเท่านั้นเองเราต้องมีการช่วยกันทั้งโรงพยาบาลเพราะนั้นแพทย์ที่ไม่ใช่หมอระบบทางเดินหายใจก็สามารถมาช่วยเราในแง่ของการรักษาแล้วก็แบบของ standing order เนี่ยเรามีการเผยแพร่ไปนะคะผ่านทาง Facebook หลายแบรนด์นะคะ infection ง่ายนิดเดียวแบบเนี้ยค่ะทำให้มีการเอาไปใช้ทั่วถึงนะคะในประเทศไทยนะคะทำให้ลดความผิดพลาดในการรักษานะคะก็ต้องขอแชร์ประสบการณ์นะคะของการรักษาคนไข้โควิดของเราว่าเราพยายามที่จะให้1รวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เรามีความมั่นใจขึ้นเรารู้แล้วการให้ฟาวิพิราเวียเนี่ยค่อนข้างเร็วจะได้ประโยชน์นะคะการโพนที่เร็วก็คือการคว่ำแต่หัววานจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่จบลงที่ต้องใส่ท่อผู้ช่วยหายใจหรือว่าไม่จบลงตรงปัญหาที่คนไข้จะต้องแบบล้างไตต่างๆนะคะฉะนั้นเพราะตรงนั้นตอนนี้เราก็เลยจะแนะนำว่าเมื่อคนไข้มาถึงสถาบันโรคทรวงอกเนี่ยเราจะพยายามรีบที่จะ1ให้คว่ำ2หายามาทันทีนะคะเพื่อหวังว่าการรักษาเราจะดีขึ้นในอนาคตขอบคุณค่ะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับส่วนนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เห็นทั้งในเรื่องของถ้าดูจากผู้ป่วยนะครับความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่หรือร้อยละที่สูงก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียผู้ป่วยไปจำนวนหนึ่งนะครับของกรมการแพทย์ก็สูญเสียผู้ป่วยไป6รายนะครับก็ต้องเรียนว่าจากประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การรักษาพยาบาลออกมาได้อย่างนี้นะครับก็ต้องมีการจัดการเชิงระบบนะครับมีการปรับเปลี่ยนสถานที่นะครับมีการเตรียมอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรนะครับทั้งความรู้แล้วก็ทักษะนะครับต้องเรียนว่าต้องจัดระบบทั้งระบบอันนี้เฉพาะในกรมการแพทย์ก็ต้องปรับทั้งระบบเช่นกันนะครับทุกโรงพยาบาลตั้งแต่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เลิศศิลป์นะครับสถาบันประสาทวิทยาสถาบันเด็กแห่งชาตินะครับโรงพยาบาลสงขลาแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยองค์กรธัญบุรีแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะกรมการแพทย์ครับต้องเป็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในส่วนของเอกชนแล้วก็ในเครือข่ายของกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งต้องขออนุญาตกล่าวไว้ที่นี้ก็คือนะครับสถาบันบำราศนราดูรซึ่งเป็นโรงพยาบาลหรือสถาบันแห่งแรกที่รับผู้ป่วยตั้งแต่รายแรกๆไว้นะครับก็ต้องนำเรียนกับพวกเราครับว่าส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ดำเนินการในการประสานนะครับการปฏิบัติหรือนะครับทำให้โรงพยาบาลเหล่านี้มีความพร้อมต้องเรียนว่าอันนี้เป็นความพร้อมที่พวกเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนแต่สำคัญที่สุดคงเป็นส่วนของประชาชนครับที่ต้องนำเรียนว่าจากประสบการณ์ที่ได้เรียนให้กับพี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชนทราบนะครับถ้ามีอาการแล้วก็มีส่วนสัมผัสได้เข้าสู่กระบวนการในการดูแลตรวจนะครับแล้วเมื่อได้รับการวินิจฉัยเข้าสู่กระบวนการเร็วนะครับโอกาสที่เราจะมีความรุนแรงก็จะลดลงครับต้องนำเรียนเบื้องต้นตรงนี้ก่อนครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนได้มีโอกาสซักถามเข้ามาครับขอบคุณครับครับกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชนะครับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พจน์อินทรภาพรจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับและแพทย์หญิงเปี่ยมลาบแสงสายันนะครับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าการทำงานในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโรคโควิด-19นั้นเป็น
ภารกิจใหม่ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับต้องมีการจัดการเชิงระบบมีการจัดสถานที่มีการเตรียมบุคลากรเรียกว่าเป็นการปรับทางระบบเลยก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกระทำให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกคนรับรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ลดความผิดพลาดต่างๆครับลำดับถัดไปนะครับเป็นสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันนี้นะครับโดยท่านนายแพทย์อนุพงษ์สุจริยกุลครับท่านนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่11พฤษภานะครับสถานการณ์ของโควิดเนี่ยนะครับก็ขออัปเดตอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามีผู้ป่วยรายใหม่6รายนะครับซึ่ง6รายนั้นเนี่ยก็เราก็สามารถติดตามประวัติเสี่ยงได้ทั้งทุกคนนะครับรวมผู้ป่วยสะสมตอนวันนี้แล้วเนี่ยก็ 3,015 รายนะครับซึ่งถ้าจำแนกใน6รายนั้นมาจากที่ใดบ้างเนี่ยนะครับ1รายมาจากนราธิวาสนะครับซึ่งก็เป็นการพบผู้ป่วยที่เด็กนะครับอายุ6ปีซึ่งมีประวัติสัมผัสกับคนที่บ้านนะครับ1รายของยะลาเนี่ยนะครับมาจากการทำแอคทีฟเคสไฟดิงนะครับซึ่งก็เป็นเพศชายอายุ22ปีนะครับ4รายซึ่งเมื่อวานเราจะทราบอย่างไม่เป็นทางการที่ภูเก็ตนะครับโดยที่สามารถจำแนกอย่างนี้ครับ1ใน4รายนั้นเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงก็คือไปในที่ชุมชนชุมนนชนนะครับก็ถือว่าเป็นเพศชายนะฮะอายุ19ปีนะฮะเป็นนักศึกษานะครับซึ่งไปยังห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็มีนัดพบกับเพื่อนนะครับ3รายที่มีอาชีพเสี่ยงนะครับรายแรกเนี่ยนะครับก็เป็นเพศชายอายุ29ปีนะครับอาชีพตำรวจนะครับรายที่ถัดไปเป็นเพศหญิงนะฮะอายุ23ปีก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับรายที่3หรือเป็นรายที่4ของกรณีของภูเก็ตนั้นเนี่ยก็เป็นเพศหญิงอายุ29ปีอันนี้ก็เป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าซึ่งอาจจะเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกับรายหนึ่งที่กลับบ้านไปที่ปราจีนบุรีนะครับเพราะโดยสรุปแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีผู้ป่วย6รายผู้ป่วยรายใหม่6รายไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับก็เสียชีวิตสะสมก็ยังอยู่ที่56รายเราไม่มีรายงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ติดเชื้อจากการโควิด-19 นะครับณวันนี้เรายังมีผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ในโรงพยาบาล163รายนะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็เดินทางกลับบ้านนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นข่าวดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่วันนี้นั้นนำเสนอเนี่ยในเรื่องของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ของราชวิถีหรือทีมแพทย์ของสถาบันทรงอกนะครับก็ได้นำประสบการณ์ที่ดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขที่สังกัดกรมการแพทย์รวมทั้งโรงพยาบาลบำราศนราดูรที่สังกัดที่กรมควบคุมโรคก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ต่างมีผู้ป่วยโควิด-19 ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะวันผู้ป่วยโควิด-19 ยังมีการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเช่นศรีราชจุฬานะครับซึ่งก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับวันในเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องผู้ป่วยเราลดลงก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าในมาตรการการค้นหาที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นค้นหาผู้ป่วยที่เราเรียกว่า active case finding เนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับอีกอย่างนึงก็เป็นการค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือสารที่เสี่ยงนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเพื่อหาการติดเชื้อนะครับก็ยังเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะดำเนินการในระยะนี้นะครับซึ่งเป็นระยะที่เรามีผู้ป่วยน้อยลงแต่ศักยภาพในการเตรียมการไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเราพร้อม
ศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลขณะนี้เราพร้อมสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสิ่งที่เราอยู่ห่วงเวลานี้เป็นเรื่องของการอยู่ในระยะของการผ่อนปรนนะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบว่าเราผ่อนปรนอยู่ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมามาถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา10วันละนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับซึ่งถ้า14วันเราสถานการณ์ยังเป็นอย่างทุกวันนี้การปรับตัวของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับสามารถเข้าสู่ระบบโหมดของการที่ว่าเรียกว่าปกติใหม่ซึ่งเรียกว่า New Normal นั้นได้ก็คือว่าเราทุกคนออกจากบ้านเนี่ยนะครับก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับขณะเดียวกันนะครับองค์กรต่างๆก็ยังสับสนเรื่องของการให้ทำงานที่บ้านหรือ work from home นะครับถ้าทำสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆวันธุรกิจบริการที่เราเปิดมาแล้วขณะนี้เนี่ยซึ่งมีอยู่ในกลุ่มสีขาวเนี่ยนะครับจากการที่ติดตามมาเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่น่าพอใจนะครับเมื่อเช้าที่แถลงข่าวของสปค.ใหญ่ก็จะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือสารประกอบการให้ความร่วมมือนะครับมีการทำผิดได้ทำผิดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าเราอาจจะสามารถที่จะเปิดกิจการเพิ่มขึ้นในระยะที่2ก็คือภายหลังวันที่17พฤษภาก็น่าจะมีการประกาศถ้าหากว่าสถานการณ์เรายังดีอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกนะครับเราต้องทุกคนต้องตระหนักว่าการระบาดรอบ2อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งมีตัวอย่างของประเทศต่างๆแล้วนะครับเพราะถ้าเรากาดตกลงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเจอภาวะของการมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องที่ทางทีมแพทย์นะไม่ยินดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องช่วยกันครับสุขภาพต้องไปด้วยกันนะครับเศรษฐกิจและสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับขอฝากทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับกราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยกุลนะครับท่านนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคครับลำดับถัดไปเป็นคำถามนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนและจากคำถามจากทางบ้านนะครับจาก Facebook นะครับคำถามแรกจากทางศูนย์ข่าวแปซิฟิกและจอสอร้อยครับอยากทราบความคืบหน้าการคิดค้นวัคซีนรักษาโรคโควิด-19ในประเทศไทยครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็เป็นคำถามควบคู่กันครับประเทศอิสราเอลมีข่าวว่าประเทศอิสราเอลคิดค้นวัคซีนได้แล้วถ้าเกิดคิดค้นวัคซีนได้แล้วประเทศไทยมีแนวคิดในการนำเข้าวัคซีนอย่างต่อไปหรือไม่อย่างไรครับคำถามนี้ผมช่วยตอบก่อนแล้วกันนะครับคือเรื่องของการพัฒนาวัคซีนหรือการเตรียมการเพื่อให้มีวัคซีนเรื่องเพื่อที่จะป้องกันเรื่องโควิด-19 นั้นเนี่ยประเทศไทยเราโชคดีมากนะครับเรามีสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะเรามีก็เรียกว่ามาสเตอร์แพลนหรือวิธียุทธศาสตร์ในการที่จะพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาศรีราชหรือที่สามารถที่มีศักยภาพในการพัฒนาวัคซีนรวมทั้งเบลเน็ตเอเชียนะครับก็ต่างก็อยู่ในช่วงของการพัฒนาต้นแบบตัวต้นแบบวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็น mRNA วัคซีนหรือจะเป็นวัคซีน DNA ก็ตามเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีความร่วมมือกับประเทศที่เขาพัฒนาวัคซีนเขามีศักยภาพสูงมากอย่างเช่นประเทศจีนนะฮะประเทศอเมริกานะครับประเทศจีนท่านก็อาจจะได้ยินบริษัทประเทศจีนมีการค้นคว้าเรื่องวัคซีนเข้าสู่ระยะของเฟส2แล้วอะไรประมาณนี้หรือในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีบริษัทที่สามารถที่จะพัฒนาวัคซีนมาสู่ระยะของคลินิกแล้วซึ่งประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเพื่อที่จะรับประกันว่าถ้าของเราในการพัฒนาวัคซีนต้นแบบของเราถ้าของเราไปได้สวยนะครับมีความประสบความสำเร็จเราก็สามารถมีของเราได้แต่ในการพัฒนาวัคซีนด้วยตัวเราเองนั้นเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีกำลังความสามารถเราเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ24เดือนถึง36เดือนซึ่งอาจจะไม่ทันเวลาเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยในเชิงระบบคิดแล้วเนี่ยการร่วมมือกับ
ประเทศที่เขามีศักยภาพสูงไม่ว่าประเทศจีนหรือประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้เราเป็นส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้นี่ก็คือว่ามันมีช่วงที่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างสามารถทำได้ในประเทศไทยเราเพราะในตรงนี้นี่ก็หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็วัคซีนถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วมีการทดสอบวัคซีนแล้วประสบความสำเร็จนะมีประโยชน์หมายว่ามีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดีนั้นเนี่ยเมื่อนั้นประเทศไทยก็อยู่ในสามารถที่จะเข้าคิวเพื่อที่จะรับวัคซีนมาให้กับกลุ่มเสี่ยงของประเทศไทยได้เพราะนั้นเป็นข้อดีของการทำงานร่วมกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วส่วนกรณีของมีบางประเทศนะครับก็มีการให้ข่าวมาว่าผลิตวัคซีนสำเร็จก็ต้องดูว่าสำเร็จนั้นหมายความว่าอยู่ระยะใดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสำเร็จของอิตาลีหรือสำเร็จของอิสราเอลอย่างที่คำถามจะต้องดูว่ายังอยู่ระยะของการทดสอบในสัตว์หรือเปล่าหรือมาอยู่ระยะของคลินิกแล้วอย่างประเทศไทยเราตัววัคซีนที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับคณะนั้นเนี่ยก็อยู่ระยะของการทดลองในสัตว์ทดลองนะครับไม่ได้ไปถึงระยะของคลินิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูข้อมูลนะครับแต่คิดว่าวัคซีนนี้เป็นคำตอบนะครับถ้าหากว่าเรามีวัคซีนเมื่อไหร่เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะฉีดประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับให้ภูมิคุ้มกันให้เขาสามารถที่จะปลอดจากโรคโควิด-19 ได้ครับขอบคุณมากครับครับคำถามลำดับถัดไปครับปัจจุบันกรมการแพทย์หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขครับมีการจัดพื้นที่โรงพยาบาลไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรเพียงพอหรือไม่ในสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับและคำถามต่อมาก็คือถ้ามีการระบาดรอบที่2เป็นครั้งใหญ่เนี่ยเตียงที่มีรองรับอยู่จะเพียงพอหรือไม่ครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต้องเรียนให้ความมั่นใจว่าตัวเลขที่ได้นำแสดงในสไลด์หรือในภาพฉายที่ส่งไปเบื้องต้นนะครับเรายังคงสมรรถนะของเทพมหานครและปริมณฑลไว้นะครับต้องเรียนเบื้องต้นขณะนี้มีเตียงอยู่ประมาณ 2,000 เตียงนะครับประมาณ 2,000 แต่ก็ต้องเรียนครับพอหรือไม่เนี่ยต้องเรียนว่าพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนจริงๆครับถ้าพวกเราป่วยน้อยนะครับเว้นระยะห่างตามที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับอนุพงศ์ได้พูดถึงนะครับเว้นระยะห่างกินร้อนนะครับช้อนเรานะครับใส่แมสล้างมือเราได้ดำเนินการอย่างนี้อย่างเต็มที่นะครับทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบน้อยจำนวนที่มีอยู่ขณะนี้ต้องเรียนว่าเพียงพอครับแต่ถ้าสถานการณ์พวกเรามีการแพร่ระบาดไปเยอะทางกรุงเทพมหานครทางกรมการแพทย์เครือข่ายกรมควบคุมโรคทั้งหลายก็จะต้องขยายเตียงเพิ่มเติมครับแต่ขณะนี้ต้องเรียนว่าเตรียมไว้ประมาณอย่างน้อยเนี่ย 2,000 นะครับเชื่อว่าเพียงพอนะครับแล้วในนี้เราก็เตรียมในอีกแผนหนึ่งด้วยก็คือเตรียมไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยรุนแรงก็คือเตรียม ICU ไว้ด้วยก็ต้องนำเรียนพวกเราครับว่าขึ้นอยู่กับทางฝั่งประชาชนซึ่งในเวฟแรกนะครับในส่วนแรกเลยที่เรามีการแพร่ระบาดในเวฟแรกเนี่ยต้องเรียนว่าความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับมีผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการไว้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นความสำเร็จของความร่วมมือของประชาชนจริงๆครับก็ต้องนำเรียนว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ครับชี้ขาดอยู่กับปัจจัยของประชาชนครับครับขอบพระคุณครับคำถามลำดับถัดไปนะครับจากประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ครับอาการที่พบมากที่สุดที่คนไข้มารักษาส่วนมากมีอาการอย่างไรและถ้าสงสัยสามารถตรวจได้ที่ไหนบ้างค่าใช้จ่ายแพงหรือเปล่าครับครับสำหรับส่วนใหญ่เลยถ้าต้องมาดูก่อนว่าลักษณะอาการทางคลินิกเนี่ยในจากข้อมูลของรายงานหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าจากทั่วโลกหรือข้อมูลเบื้องต้นของประเทศไทยเราเองเนี่ยต้องบอกว่า 70-80% ของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะไม่มีอาการนะครับจะไม่มีอาการอาการจะน้อยมากนะครับมันจะมีอาการเนี่ยประมาณ 20% นะครับแล้วก็อาการรุนแรงเนี่ยมีประมาณ 5-10% ทนนะครับอันนี้ในกลุ่มที่มีอาการมาเนี่ยอาการส่วนใหญ่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งที่มีไข้นะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะ
มีไข้หมายถึงร่วมกับอาการอย่างอื่นของทางเดินหายใจนะครับเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอนะครับรวมถึง อีกครึ่งนึงเนี่ยอาจจะไม่มีไข้แต่ว่ามาด้วยไอน้ำมูกเจ็บคอนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ1ใน3ที่จะมีอาการเหมือนกับจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับซึ่งอันนี้อยากจะอธิบายเข้าใจนิดหนึ่งว่าอาการที่เราจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็เมื่อท่านเริ่มด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นก่อนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเจ็บป่วยอย่างอื่นในมนุษย์เราที่ทำให้จมูกดมกลิ่นไม่ค่อยได้เนี่ยที่มีมาก่อนแล้วมากมายเลยนะครับเช่นไซนัสอักเสบอันนี้พบบ่อยนะครับท่านก็จะคัดจมูกท่านจะจมูกไม่ได้กลิ่นอันนี้พบบ่อยกว่าแล้วก็พบมาตั้งนานแล้วงั้นไม่อยากให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าพอจมูกไม่ได้กลิ่นปั๊บจะต้องเป็นโควิด-19 นะครับอยากจะต้องย้อนกลับมาดูว่าท่านเคยมีโรคประจำตัวที่เป็นภูมิแพ้มีไซนัสอักเสบหรือยังนะครับถ้ามีอยู่ก่อนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นจากส่วนนั้นนะครับท่านจะต้องพิจารณาด้วยว่าท่านมีโอกาสสัมผัสโรคในส่วนนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต้นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอาการน้อยมากนะครับถึงไม่มีอาการเลยเนี่ย 70-80% นะครับจะมีอาการส่วนหนึ่งประมาณ 15-20% ที่ว่ามีอาการแต่ว่าไม่ได้รุนแรงคือไอน้ำมูกเจ็บคอตัวร้อนนะครับแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งประมาณ 5-10% ที่อาจจะมีอาการเป็นปอดอักเสบนะครับแล้วก็รุนแรงก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือ 5% หรือน้อยกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านวิตกกังวลนะครับหรือว่าท่านอาจจะไม่ต้องรอจนกระทั่งมีอาการมากแล้วถึงมาพบแพทย์นะครับถ้ามีความเสี่ยงนะครับหรือสัมผัสโรคเนี่ยก็ให้รีบมาตรวจก่อนนะครับเพื่อตรวจยืนยันว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโควิด-19 ไหมคราวนี้การตรวจในปัจจุบันวิธีวิจัยมาตรฐานก็ยังเป็นการตรวจด้วยการตรวจ PCR จากสิ่งส่งตรวจของทางเดินหายใจนะครับค่าใช้จ่ายแพงไหมนะครับถ้าเกิดว่าท่านมาในภาครัฐบาลเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์การสอบสวนล่วงเนี่ยปกติก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาคเอกชนก็แต่ละสถานพยาบาลก็จะแตกต่างกันไปแต่เท่าที่ทราบส่วนใหญ่ก็เกิน 5,000 บาทขึ้นไปต่อครั้งนะครับส่วนการตรวจวิธีอื่นนะครับที่ไม่ได้ตรวจจากการตรวจ PCR ของสิ่งส่งตรวจทางเดินหายใจนะครับเช่นการตรวจเลือดนะครับเพื่อวินิจฉัยหรือรับปิดเทสจากการตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีระดับภูมิต้านทานกับเชื้อโควิด-19 หรือยังเนี่ยการตรวจจากเลือดด้วยวิธีเหล่านี้ยังไม่ถือเป็นวิธีวินิจฉัยการติดเชื้อแบบมาตรฐานในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะให้ผลบวกลวงผลลบลวงได้นะครับขึ้นกับระยะความเจ็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทำความเข้าใจกับทางภาคประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับครับคำถามสุดท้ายนะครับจากประชาชนนะครับทางช่องทาง Facebook สงสัยเรื่องการนอนท่าคว่ำครับว่าการนอนท่าคว่ำช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายมากขึ้นได้อย่างไรครับคือแนะนำในโลกของกลุ่มของโควิดนะคะที่มีลักษณะของปอดอักเสบที่มีการกระจายตัว2ข้างนะคะเท่าเทียมกันคือปอดอักเสบของโควิดนะคะต้องแจ้งให้ทราบว่ามันบางครั้งมันมีการอักเสบ2ข้างพอมันเกิดการอักเสบ2ข้างในค่าคว่ำเนี่ยจะมีจำนวนถุงลมคือถุงลมเวลาเราถ้าดูตามระนาบนะคะจากหน้าไปหลังเนี่ยจำนวนถุงลมด้านหลังจะมีมากกว่าถุงลมด้านหน้าเมื่อเราทำอยู่ในค่าคว่ำจะทำให้ถุงลมที่มีมากกว่าในด้านหลังของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ทางด้านบนแทนเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันก็จะดีขึ้นนะคะนะทำให้คนไข้เนี่ยมีความสบายขึ้นปริมาณออกซิเจนในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ที่แนะนำคือแนะนำในโรคของโควิดนะคะที่มีลักษณะออกซิเจนต่ำและมีลักษณะของปอดอักเสบสองข้างร่วมกันนะคะคือบางคนปอดอักเสบก็อาจจะเป็นข้างเดียวเป็นเล็กน้อยอย่างนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ประโยชน์ของการทำท่าคว่ำนะคะครับก่อนจะได้จบกับการรายงานในวันนี้นะครับก็ขอนำเรียนขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับยังเน้นเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนจริงๆครับตรงนี้ต้องเรียนว่ากาดต้องไม่ตกนะครับต้องเรียนจริงๆครับกาดต้องไม่ตกครับแมสนะครับหน้ากากที่เราต้องใส่นะครับการเว้นระยะห่างล้างมือนะครับกินร้อนแล้วก็ช้อนเราเองผมยังเรียนว่าตรงนี้มีความสำคัญ
และจะมีความสำคัญมากๆในช่วงระหว่างนี้ที่มีมาตรการในการผ่อนปลนนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆกลับมาดำเนินสภาพตามสังคมและเศรษฐกิจที่จำเป็นแต่ก็เรียนให้ความมั่นใจครับที่ทางนั้นพิธีกรได้ถามและทางพี่น้องสื่อมวลชนได้ถามนะครับในกรุงเทพมหานครและในปริมณฑลก็ยังเตรียมนะครับในเรื่องของเตียงรับผู้ป่วยไว้อย่างเต็มที่นะครับแล้วในส่วนของพวกเรากันเองในบุคลากรก็ยังได้นะครับปรับรูปแบบนะครับหรือในเรื่องของปรับทักษะต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับการรองรับและก็เครือข่ายที่ได้นำเสนอในเบื้องต้นเนี่ยยังประชุมหารือกันนะครับอย่างต่อเนื่องครับแล้วศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจของโรงพยาบาลราชวิถีก็ยังดำเนินการอยู่ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับแล้วในส่วนเหล่านี้ต้องเรียนว่าในกรมเงินแพทย์นะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ดำเนินการในการที่จะให้ความรู้นะครับผ่าน Facebook ไปยังเครือข่ายยังเขตสุขภาพยังโรงพยาบาลในต่างจังหวัดด้วยกับเครือข่ายทั้งระบบทั้งประเทศด้วยนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งแต่เน้นจริงๆครับความสำเร็จของโรคนี้ของประเทศเราที่จะดูแลแล้วก็ควบคุมให้ได้อย่างดีที่สุดอยู่ที่พี่น้องประชาชนจริงๆครับครับกราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับและอาจารย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันโรคทรงอกครับรวมถึงท่านนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคครับพี่น้องประชาชนครับอย่างที่ท่านรองอธิบดีได้กล่าวไปนะครับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จที่ผ่านมาของเราและความสำเร็จในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการดูแลตัวเองดูสุขอนามัยของตัวเองแล้วการแบ่งปันซึ่งกันและกันการมีน้ำใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะช่วยให้สังคมของเราเดินหน้าต่อไปได้ครับอย่างที่บอกในต้นการแถลงข่าวนะครับตู้ปันน้ำใจนะครับที่มีการจัดวางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทั่วประเทศนะครับตู้นั้นสามารถแบ่งปันกันได้ครับหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีให้แบ่งปันครับและสุดท้ายนี้ก่อนลากันไปครับขอฝากเพลงเพราะๆนะครับบทเพลงเพราะๆโดยคุณปราโมทวิเลปนะนะครับศิลปินชื่อดังซึ่งแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันครับทุกท่านกำลังช่วยทำความดีเพื่อสังคมรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการแบ่งปันความรักและน้ำใจซึ่งกันและกันจะพาเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับเพลงวิถีแห่งใจครับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับคือ